สดีครับวันนี้พบกับรายการ Why Jo My Destination EP สุดท้ายของเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นแล้วล่ะครับแหมยังเที่ยวไม่หนำใจเลยแล้วในเอพิโซดนี้เราจะรวมความสนุกของทั้งทริปมารวมกันตั้งแต่เอพิโซดแรกจนถึงเอพิโซดสุดท้ายจะเป็นยังไงกันนั้นไปดูกันเลยThank you.
วิวโอคุระยาม่าหรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าโอคุระยาม่าสกีจัมป์นับเป็นจุดชมวิวที่วิวดีงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองซัปโปโรเลยแหละครับแถมยังเรียกได้ว่าสะดวกสบายในการขึ้นไปมากๆเพราะสามารถขึ้นไปชมวิวได้โดยนั่งลิฟต์เก้าอี้แบบชิลๆเพื่อชมรอบๆเมืองซัปโปโรได้แบบเต็มตาและยังได้รับบรรยากาศใหม่อีกด้วยแหมพูดอย่างนี้แล้วก็อยากไปเลยแหละครับค่าใช้จ่ายนะครับก็ประมาณ500เยนสำหรับการนั่งลิฟต์เก้าอี้ไปและกลับในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 18:00 นส่วนในฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 17:00 นสำหรับการเดินทางนะครับก็ง่ายๆเลยครับเดินทางจากสถานีโอดอริสเตชันโดยสารสายโตไซซับเวไลมาลงที่มารุยามะโคเรียนสเตชันจากนั้นให้โดยสารรถบัสประจำทางหมายเลข14ไปลงที่โอคุระยามะเกียวเกียวไอริคุชิบัสสต็อปจากนั้นเดินขึ้นไปบนเนินเขาอีกประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วล่ะครับและก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับทริปซัปโปโรและทริปหน้าพวกเราจะไปกันที่ไหนหรือว่าอยากให้เราไปรีวิวประเทศอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปข้างล่างได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอยากมีประสบการณ์ My Destination ดีๆแบบพวกเราทีมงานมีของรางวัลมาแจกนะครับเป็นหน้ากากอนามัย N95 และหมวกสุดพรีเมียมจำนวน3รางวัลเพียงคุณคอมเมนต์ว่า My Destination ดีๆของคุณคืออะไรพร้อมติด Hashtag ชีวิตสนุกทุกมิติทางทีมงานจะสุ่มแจกรางวัลโดยจะประกาศผลในวันที่8กันยายน2563 @ Facebook S19